ก็จริงๆครับอยากให้มอง2มิติก่อนนะครับมิติแรกก็คือทำยังไงสินค้าจีนถึงราคาต่ำมากอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2เนี่ยโปรเซสต่างๆที่ทำให้สินค้าสามารถมาลุกตลาดต่างประเทศได้เร็วสมมติว่าเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นไม่ออกไปข้างนอกเลยตลอด315วันนะครับซึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องของโรงพยาบาลร้านอาหารโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในนั้นอยู่แล้วเรียกว่าเป็นนิคมที่แท้จริงนิคมเป็นอย่างนี้หมดเลยสิ่งที่ตามมาคือว่าปัญหาในเรื่องของการผลิตเขาหายไปเขาควบคุมต้นทุนได้ต้นทุนที่สำคัญอีกอันนึงในรูปแบบของการผลิตก็คือแรงงานใช่ไหมครับพอเขาอาศัยหลับนอนที่นั่นคอสค่าเดินทางไม่มีค่าของชีพก็ต่ำอันนี้คือทำให้ต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำลงไปเขาจะควบคุมราคาตั้งแต่โรงงานผลิตแต่ที่จีนมันมีเหนือกว่านั้นนะมันมีสิ่งที่เรียกว่า e-commerce park cross border หมายความว่าถ้าผมตั้มเนี่ยเป็นคนผลิตรองเท้ากีฬาคุณกีตาร์เป็นคนผลิตเสื้อกีฬาเราอยู่คนละปากกันนะเสื้อกีฬารองเท้ากีฬาทีเนี้ยเราอยากส่งออกมาให้ประเทศไทยพอเราไปรอส่งออกปุ๊บก็จะมีผู้อำนวยการที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเขาจะมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เช่นเสื้อคุณกีตาร์เนี่ยใช้ครึ่งตู้คอนเทนเนอร์รองเท้าของผมเนี่ยใช้ครึ่งตู้คอนเทนเนอร์งั้นมารวมกันไหมแล้วเดี๋ยวเขาแชร์คอร์สให้พอแชร์คอร์สเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่เรารอลำเลียงหรือว่าหารถที่มันเหมาะสมกับเรารอบที่เหมาะสมกับเรารัฐบาลจีนเขามีอำนวยความสะดวกให้ฟรีตรงนี้กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้คือโปรเซสที่รัฐช่วยรวมถึงกฎหมายเอกสารต่างๆด้วยอันนี้คือทำให้ pricing ถูกลงค่ะคุณตรีนคะเรื่องของสินค้าจีนทะลักเข้ามาท่วมตลาดไทยนะคะเรากำลังพูดกันมากมายนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เริ่มเห็นอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไปกระทบกับบรรดาผู้ผลิตไทยแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการไทยที่บอกว่าต้องปิดตัวกันไปหลายรายนะคะตอนนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกรุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหตุนะคะคุณตรีนอยู่ในวงการคงจะเห็นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นปมเป็นสาเหตุที่เราถูกตีตลาดจนผู้ประกอบการไทยเขาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเจอภัยพิบัตินะคะเรียกว่าเป็นการเข้ามาของลักษณะเหมือนกับเป็นพายุเป็นน้ำท่วมแบบนี้เลยนะคะเขาต้องหาหลุมหลบภัยกันแบบนั้นเลยนะคะต้นสายปลายเหตุนะคะที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอสรุปเป็นแบบดีเทลแล้วกันนะฮะเป็นบูเลตจะได้เข้าใจง่ายเนี่ยสำหรับผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการก็จริงๆครับอยากให้มอง2มิติก่อนนะครับมิติแรกก็คือสิ่งที่เกิดตอนนี้ครับ1ก็คือเรื่องของ pricing นะทำยังไงสินค้าจีนถึงราคาต่ำมาก pricing นี้รวมตั้งแต่ราคา product นะครับสินค้านั้นเลยแล้วก็ pricing ที่เป็นค่าขนส่งอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องของราคาเรื่องที่2เนี่ยผมเรียกว่า process แล้วกันเนาะในกระบวนการทั้งหมดนะครับมันจะมีเรื่องของ process ต่างๆที่ทำให้สินค้าครับสามารถมาลุกตลาดต่างประเทศได้เร็วก็คือจากจีนเนี่ยมาไทยได้เร็วโปรเซสเนี่ยเร็วมากอีกอันนึงในกลุ่มของโปรเซสเองก็คือเรื่องของด็อกคิวเมนต์เปเปอร์ต่างๆเนี่ยมอง2มุมนะครับก็คือ price กับ process price ถ้าให้แยกประเภทอีกก็คือมีเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วกันเขามีเทคโนโลยีการผลิตอะครับที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากสิ่งนึงที่ตั้มเคยนำเสนอหลายๆเวทีนะครับก็คือที่จีนเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า e-commerce park แล้วกันe-commerce park ของเขาครับมันไม่เหมือนนิคมอุตสาหกรรมของไทยมันจะถูกกำหนดโซนนิ่งไว้แล้วครับว่าพื้นที่มณฑลนี้ตำบลนี้นะครับในตำบลนี้ผลิตได้เฉพาะสิ่งของชนิดนี้เท่านั้นคล้ายๆกับสมัยที่เรามีรัฐบาลหนึ่งแล้วก็พยายามรณรงค์ครับว่าที่สินค้าโอท็อปครับวันตำบลวันโปรดักต์ถ้าเราไปยกตัวอย่างอย่างที่ซีอาร์ของที่จีนตำบลหนึ่งที่ชื่อยู่เขาก็จะผลิตวิกผมอย่างเดียวถามว่าตำบลอื่นทำได้ไหมทำได้แต่รัฐบาลนะเขาจะให้สิทธิประโยชน์เรื่องของภาษีใครก็ตามที่ผลิตวิกผมอยู่ที่นั่นนะครับก็จะได้เรื่องของสิทธิภาษีในเรื่องของการส่งออกวิกผมมีโอกาสไปดูงานแล้วก็ไปนั่งศึกษาว่าทำไมวิกผมถึงแพงเพิ่งรู้ครับว่าวิกผมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีใช้มันจะมีวิกผมที่มีราคาสูงก็คือวิกผมของคณะลูกขุนและตุลาการอย่างอังกฤษเนี่ยใช้ชุดนึงประมาณ 300,000 กว่าบาทถ้าอย่างบางประเทศอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์โปแลนด์หรือยุโรปถ้าใช้หางม้าหรือว่าขนจากหางม้าที่ดีหน่อยมาทำวิกผมเกือบล้านนะครับก็คือตำบลนี้ทำแต่วิกผม
ถ้าถามว่าตำบลอื่นไปทำได้ไหมทำได้แต่มันจะไม่ได้สิทธิ์เรื่องของภาษีที่ส่งออกมาจากออริจินอลarea อันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือกลไกของภาษีท้องถิ่นของประเทศเขาอะครับสมมติว่าเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นไม่ออกไปข้างนอกเลยตลอด315วันนะครับซึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องของโรงพยาบาลร้านอาหารโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในนั้นอยู่แล้วเรียกว่าเป็นนิคมที่แท้จริงเวลาที่เราได้รับเงินเดือนสมมติว่าผมรับเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 50,000 บาทแล้วกันนะจากนายจ้างที่เป็นบริษัทวิกผมก็ได้ 50,000 บาทประกันสังคมต่างๆก็ใช้อยู่ในนั้นนะโรงพยาบาลในนั้นไม่มีสรรพากรมาเก็บผมนะสรรพากรเก็บจากเจ้าของนิคมไปจบแค่ตรงนั้นมันเลยทำให้คนจีนครับอยากที่อยู่ในนั้นแล้วนิคมพวกนี้มีหลายพันแห่งมากครับทั่วประเทศประมาณที่ทำสำรวจครั้งก่อนตอนที่เคยช่วยงานที่เอ็ดดาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเทคนิคองค์การมหาชนของไทยเนี่ยเราเคยไปสำรวจไว้เมื่อปี2563ถึง2564ก็พบว่ามีประมาณสัก 4-5,000 แห่งประมาณตอนนั้นเกือบ 5,000 แห่งครับนิคมเป็นอย่างนี้หมดเลยครับพอเกิดแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือว่าปัญหาในเรื่องของการผลิตเขาหายไปเขาควบคุมต้นทุนได้ต้นทุนที่สำคัญอีกอันนึงในรูปแบบของการผลิตก็คือแรงงานใช่ไหมครับอย่างที่ตั้มเกิดไปเมื่อกี้คือพอเขาอาศัยหลับนอนที่นั่นคอสค่าเดินทางไม่มีค่าของชีพก็ต่ำอันนี้คือทำให้ต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำลงไปอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบที่ทำให้ pricing ต่ำก็คือรูปแบบการบริหารของรัฐบาลจีนเขาจะมีหนึ่งนิคมเนี่ยเขาจะตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาคุมก็คือหนึ่งนิคมเนี่ยหนึ่งสมาคมยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพชัดๆสำหรับผู้ฟังถ้าไม่รู้จะออกรูปแบบการปกครองเนี่ยสมมติเรามีกรุงเทพมหานครมีหลายๆเขตเรามีนิคมอุตสาหกรรมเขตคลองเตยเขตวัฒนาสมมตินะครับสองเขตนี้ก็คือสองสมาคมพอรวมกันหลายๆสมาคมเขาเรียกว่าสมาพันธ์ก็เรียกว่าสมาพันธ์อีคอมเมิร์ซปาร์คกรุงเทพไปเจอกับสมาพันธ์อีคอมเมิร์ซปาร์คสมมตินะโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตหลายๆสมาพันธ์เนี่ยเรียกว่าสภาอีคอมเมิร์ซปาร์คสภาเนี่ยมีคนที่เซ็นกำกับแล้วออกกฎหมายให้ชื่อว่าประธานาธิบดีจีจิ้นผิงก็คือเป็นประธานาธิบดีโดยตำแหน่งเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากได้กล่องบรรจุภัณฑ์บับเบิ้ลกันกระแทกเขาจะมีการประมูลในระดับสภาก็คือสภาอีคอมเมิร์ซปาร์คทางจีนแล้วก็บอกว่าเจ้าเนี้ยซึ่งเจ้าเนี้ยคือเจ้าที่เพิ่งมาเทคเคอรี่ไปก็คือ SF ใช่ไหมก็เขาก็มาเทคไปซึ่งเจ้าเนี้ยก็จะประมูลราคาขนส่งที่ต่ำที่สุดนั่นหมายความสินค้าทุกชนิดที่ออกจากอีคอมเมิร์ซปาร์คจีนในปีนี้ครับเวลาที่จะส่งไปประเทศไหนก็ตามแต่เขาจะควบคุมราคาตั้งแต่หน้าโรงงานผลิตแต่ที่จีนมันมีเหนือกว่านั้นนะมันมีสิ่งที่เรียกว่า e-commerce park cross border หมายความว่าถ้าผมตั้มเนี่ยเป็นคนผลิตรองเท้ากีฬาคุณกีตาเป็นคนผลิตเสื้อกีฬาเราอยู่คนละปาร์กกันนะเสื้อกีฬารองเท้ากีฬาทีเนี้ยเราอยากส่งออกมาให้ประเทศไทยผมกับคุณกีตาเนี่ยจะต้องเอาสินค้าที่ออกจาก e-commerce park ของผมและคุณกีตาเนี่ยมารวมกันที่เรียกว่า cross border park อันนี้มี2ปาร์กแล้วนะฮะ e-commerce park คือผลิต cross border คือรอส่งออกพอเราไปรอส่งออกปุ๊บก็จะมีผู้อำนวยการที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเขาจะมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เช่นอ้าวเสื้อคุณกีตาร์เนี่ยใช้ตู้ครึ่งตู้คอนเทนเนอร์รองเท้าของผมเนี่ยใช้ครึ่งตู้คอนเทนเนอร์งั้นมารวมกันไหมแล้วเดี๋ยวเขาแชร์คอร์สให้พอแชร์คอร์สเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่เรารอลำเลียงหรือว่าหารถที่มันเหมาะสมกับเรารอบที่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องไปเช่าพื้นที่คลังสินค้าเก็บของชั่วคราวอ๋อไม่ต้องครับรัฐบาลจีนเขามีอำนวยความสะดวกให้ฟรีตรงนี้ดีขึ้นไปอีกครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาเรียกนะบริษัทไทยเวลาจะรอขึ้นเครื่องบินหรือใส่เรือเรามีต้นทุนแล้วต้องไปเช่าคลังสินค้าชั่วคราวเก็บแต่ที่จีนไม่ต้องครับแล้วก็ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ใช้ในการแทร็กของต่างๆมันเป็นเหมือนไวเลเบลหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยกระทรวงพาณิชย์ให้ประชาชนใช้ฟรีคอต้นทุนซอฟต์แวร์ก็ไม่มีกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้คือโปรเซสที่รัฐช่วยรวมถึงกฎหมายเอกสารต่างๆด้วยอันนี้คือทำให้ pricing ถูกลงส่วน process ที่เกิดไว้ข้อแรกก็คือว่าทุกอย่างเขาเป็น paperless หมดแล้วแล้วก็ทุกอย่างอ่ะเขามีสิ่งที่เรียกว่า one single barcode นะครับอันนี้ถ้าใครเคยไปอบรมหรือว่าไปดูงานที่ Alibaba Business School หรือว่าเคยไปดู office ที่ Alibaba ทางโจก็จะเห็นว่าเขาจะมี barcode นะครับแล้วหาภาคีสมาชิกมาร่วมกันซึ่งไอ้แท็กที่อยู่บนกล่องสินค้าเราอะครับเวลาถ้าสมมติเราสั่งของมาอย่างนึงอะในจีนนะครับจากโรงงานผลิตเขาจะแปะเลเบลมา1แผ่นจากเลเบลเนี้ยไปถึงคลังสินค้าก็ยังใช้เลเบลเดิมได้อยู่
จนไปถึงห้างสรรพสินค้าก็ยังเลเวลเดิมได้อยู่จนลูกค้าสั่งของออนไลน์จากห้างไปที่บ้านก็ยังเลเวลเดิมได้อยู่ที่จีนเขาทำนโยบายก็คือลดเรื่องของคาร์บอนนะครับแล้วก็ลดการตัดต้นไม้ซึ่ง1บาร์โค้ดเนี่ยการที่ออกแบบมาตรฐานมาอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าจากที่เมื่อก่อนแปะกัน 5-6 สติ๊กเกอร์ใน1เดือนนะครับของอาลีบาบาเองอย่างเช่นปีที่แล้ว1111นะครับลดการตัดต้นไม้ไปได้เกือบ4ล้านต้นนะครับแค่ออเดอร์วันเดียวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้บาร์โค้ดซิสเต็มซึ่งโปรเซสตรงนี้ครับของไทยก็ยังไม่มีนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทำให้เป็นรูปธรรมเราจะต้องไปศึกษาโครงสร้างให้ละเอียดขึ้นว่าเขาทำยังไงแล้วก็ออกแบบสักเยอะอย่างไรตั้งแต่แรกก็ดูเหมือนว่าเป็นระบบที่ถูกวางแผนมาอย่างดีนะคะคือมันทำให้มีต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็มีระบบของการบริหารจัดการที่เรียกว่ามาตั้งแต่การผลิตนะคะการทำให้กระบวนการผลิตนั้นมีต้นทุนที่ลดลงนะคะมีแรงงานแล้วก็มีทรัพยากรที่ครบพร้อมมากนะคะคือปัจจัยของทางฝั่งจีนเนี่ยตอนนี้เราค่อนข้างเห็นชัดเจนแล้วนะคะเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะไม่น่าแปลกใจที่สินค้าจะมีระบบในการที่จะออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากต้นทุนต่ำด้วยนะคะทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลจีนนั้นได้วางแผนเอาไว้นะคะแต่ว่าเป็นผลจากเรื่องของข้อตกลงในช่วงที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่ามีกฎหมายตัวหนึ่งนะคะที่คุณตรีนเคยให้ข้อมูลไว้ว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เรื่องของค่าส่งของจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกมากนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะก็คือไทยเนี่ยมีต้นทุนในการส่งที่สูงกว่าจีนด้วยนะคะกฎหมายตัวนี้คืออะไรแล้วมันมีผลกับเรื่องของการส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนยังไงบ้างอะคะจริงๆอะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบจัดเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางครับเรียกว่าterminal นะครับ terminal ดูในที่นี้ครับมันตั้งโดยสมาคมไปรษณีย์สากลแล้วกันมันเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาตินะครับที่เรียกย่อๆว่า UPU นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2417โดยประมาณก็มีสมาชิกโอ้โหเกือบ200ประเทศนะครับน้อยกว่านี่แหละทีนี้เมื่อปี2012ประเทศไทยก็ไปเข้าร่วมไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็ไปเข้าร่วมซึ่งในข้อตกลงนั้นนะครับมันจะมีเรื่องของต้นทางกับปลายทางเนาะเวลาเราส่งของให้ใครก็จะมันต้องมีต้นทางมีปลายทางทีนี้ปกติแล้วอ่ะมันก็ง่ายๆมาตรฐานใครส่งไปอ่ะพอถึงรอบถ้ามองในมุมของไอ้นี่ก่อนนะบริษัทโลจิสติกส์ก่อนละกันที่เราบอกว่ามันจะมี2 สายครับเขาจะเรียกว่า first mile กับ last mile อันนี้ผมยกตัวอย่างละกันเนาะผมเป็นคนผลิตน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งผลิตสินค้าได้ปุ๊บเนี่ยจากโรงงานผมไปฝากห้างสรรพสินค้าขายต่อหน้าที่ของผมก็คือเอาไอสินค้าผมเนี่ยครับใส่รถคอนเทนเนอร์ไปส่งไว้ที่คลังสินค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งสมมติว่าเราตกลงกันไว้ว่าไปใส่คลังสินค้าที่วังน้อยอยุธยาผมก็เอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับใส่รถบรรทุกไปตึกเนี่ยเรียกว่า first mile ต้นทุนของผมอาจจะอยู่ที่ประมาณสักแสนสองแสนสำหรับการขนส่งรถรอบนี้แต่ไอ้ที่เรียกว่า last mile หรือต้นทุนหนักๆนะครับคิดได้ประมาณเกือบ 60-70% นะครับของค่าบริหารจัดการเพราะว่าอะไรครับจากคลังสินค้าเนี่ยของห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาต้องเอามาใส่ที่ห้างแต่ละสาขาจากห้างที่เรียกว่าเป็นฮับใหญ่บางห้างอาจจะมีแบบมินิอีกสมมติถ้ามีประเทศไทยก็จะมีท็อปมีบิ๊กซีมินิมีเทสโก้เอ็กซ์เพรสอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอาของมาเนี่ยไปใส่ในสาขาย่อยอีกก็เปลี่ยนจากรถบรรทุกที่มาส่งสาขาใหญ่กลายเป็นรถกระบะเล็กลงจากสาขาย่อยบางคนสั่งของจากเซเว่นออนไลน์บิ๊กซีออนไลน์เทสโก้ออนไลน์ก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆไปอีกรอบอีกหนึ่งขอบไปถึงหน้าบ้านต้นทุนที่มีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เป็นพวกน้ำมันหรือเชื้อเพลิงพวกนี้สามขอบแบบเนี้ยต้นทุนมันก็สูงก็เลยเรียกว่า last mile แต่พอในมองในมุมระหว่างประเทศนะครับต้นทุน first mile เนี่ยมันควรจะจบที่ท่าเรือเราเนาะหรือไม่ก็ท่าเรือปลายทางแล้วแต่ตกลงกันว่าสินค้านี้ประเภทไหนยังไงแล้วแต่พอไปถึงประเทศปลายทางจนถึงบ้านผู้บริโภคที่เป็นคนซื้อต้นทุนตรงนั้นมหาศาลทีนี้มันก็เลยเกิดข้อตกลงกันนะครับเป็นเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายณปลายทางที่เรียกว่า UPU Clearing นะครับไปรษณีย์ครับเขาจะแบ่งอย่างนี้ครับว่าประเทศไหนก็ตามที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคุณเป็นพี่ใหญ่แล้วกันคุณมีรายได้คุณพัฒนาแล้วคุณก็ช่วยในการแบกคอสตรงนี้หน่อยเมื่อปี2012นะครับประเทศไหนที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือแบบโอ้มีความลำบากยากแค้นลำเค็นมากก็ขอดูในส่วนคอสที่น้อยลงจะไม่ได้สนใจแล้วว่าเนี่ยคือ first mile last mile ก็จะแบ่งแค่นั้นนะครับ
หลักๆเมื่อก่อนก็คุยกันไว้อ่ะแรกๆ50 50ถัดมาก็60 40ชัดๆไม่ขัดกันนะเอ้ยผู้ผิดครับ70 30 60 40แล้วตอนนี้กําลังเจรจาที่50 50แต่ยังไม่เป็นผลนะครับก็ยังมีบางประเทศยัง70 30บางประเทศ60 40อยู่อย่างประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ที่เรียกว่าเป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายไม่สะท้อนความเป็นจริงแล้วกันเรียกว่าผลกระทบที่ถูกบิดเบือนจากการทำเรื่องไขข้อตกลงของ UPU Clearing ตรงเนี้ยบางเคยคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายครับที่ส่งพวกชุดไทยไปครับตอนนั้นต้องคำนวณเทียบกับที่จีนมาไทยส่วนต่างที่เราดิฟกันนะครับประมาณ 67% ผมก็เลยเวลาให้สัมภาษณ์ผมบอกว่าห่างกัน 70-30 นะครับถ้าเราจะลองสังเกตส่งของประเภทเดียวกันนะลองง่ายๆครับส่งจากเมืองเดิมนี่ครับมาที่ประเทศไทยสักที่หนึ่งแล้วส่งจากไทยเนี่ยด้วยไปสนิทไทยไปที่เมืองเดิมของประเทศจีนมันจะรู้ส่วนต่างของราคาอยู่แล้วครับทั้งนั้นที่สินค้าประเภทเดียวกันนะน้ำหนักเท่ากันอันเนี้ยทดสอบง่ายมากซึ่งมันอยู่ที่เรื่องของเนี่ยครับเรียกว่า UPU Clearing นะครับขององค์การไปรษณีย์สากลอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไป fight for it นะครับประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวนะที่เสียเปรียบแบบนี้เพราะว่ามีประเทศอื่นด้วยจนเป็นมูลเหตุหนึ่งสำคัญที่ทำให้จีนกับสหรัฐมีปัญหาเรื่องของการทำการค้ากันจนเกิดเป็นไอ้กำแพงภาษีที่เรียกว่าไอ้วอเทดกำแพงการค้าขึ้นมาซึ่งตัวตั้มเองเนี่ยก็ได้ผลกระทบเพราะว่าทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากเอาสินค้าจากจีนส่งเข้าอเมริกาเหมือนกันช่วงนั้นก็กระทบอยู่เหมือนกันจากการขึ้นภาษีกระทันหันของทางอเมริกาอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนโดนหมดครับใครที่ทำดีลกับจีนเรื่องนี้ต้องหาทางออกซึ่งรัฐบาลไทยสมัยรัฐบาลล่าสุดครับรู้ปัญหานี้ครับก็แก้แล้วด้วยการทำเหมือนกับข้อตกลงพื้นที่เขตการค้าที่เรียกว่าฟรีเทรดโซนแล้วกันเราก็ไปคุยกับเขาว่าพักสินค้าตัวเนี้ยถ้าไม่เกิน 1,500 ก็ออกมาได้แต่ว่าข้อตกลงเนี้ยสำหรับผมนะมองว่าแฟร์ดีลนะเพราะว่าเราออฟเฟอร์เขาไม่กี่พื้นที่เพราะเราสนามบินเราน้อยท่าเรือเราน้อยส่วนที่เราได้จากเขามาเกือบ400กว่าจุดเนี่ยก็ถือว่าเยอะแต่คราวนี้มันก็กลับไปภาพแรกว่าเราได้ดีลเหมือนกันแต่เราแค่ไม่มีโปรดักที่ทำ pricing ได้ดีกว่าแล้วก็ไปวางขายก็คือ product เราไปน้อยกว่าคือของแบบร้านแบบสะดวกซื้อชิ้นละ20บาทเราไม่ได้มีผลิตได้เหมือนเขาสิ่งที่เรามีคือเรามีอย่างแบรนด์ที่เราเคยทำโปรเจกต์ร่วมกันกับหลายแบรนด์นะฮะทั้งพัสยาหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์น้ำหอมหลายๆยี่ห้อครับพวก ERB พวกพวกอะไรพวกนี้ปาปุริคือเวลาเราสินค้าไทยไปสินค้าไทยจะมีสัญลักษณ์อยู่อย่างนึงคือพรีเมียมลักซ์ซูรี่พอมันไปภาพมันก็จะเกินมันก็จะเกินเพราะมันเกินปุ๊บมันก็ไม่ใช่พันห้าแล้วกระเป๋าอย่างกระเป๋านาฬิกานี่ก็ไม่ใช่พันห้าละมันก็เลยทำให้เราอ่ะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิทางภาษีการค้านั้นมีแบรนด์นึงยกตัวอย่างได้ตอนนั้นก็คือแม่จูแล้วกันเป็นพวกไตปลาแห้งคุณแม่จูเนี่ยทำเป็นพวกน้ำพริกหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยของไทยไปแล้วก็มีทุเรียนแปรรูปขนมข้าวเกี๊ยวแปรรูปอะไรเงี้ยขายได้ทำราคาได้แต่พอบรรจุพันธุ์นะครับมันแตกหักง่ายมันเป็นขวดมันหนักซึ่งตรงเนี้ยครับก็จะต้องเกิดการส่งเสริมอีกว่าทำแพ็กเกจจิ้งยังไงแต่ถ้าให้ SME เนี่ยไปลงทุนซื้อเครื่องจักร60-70ล้านเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีเรื่องของการเอาสร้างพวกอีคอมเมิร์ซแบบจีนที่เอาเครื่องจักรมาลงให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือตอนนั้นน่ะน้ำก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับทางสวช.ก็คือทางผอ.กิตติพงษ์นี่แหละมีแนวคิดเริ่มว่าเราจะเอาอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติล่าสุดเราก็มีไปที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เชียงใหม่เจอผอ.วินก็ทักเปิดโรงงานให้ดูนะแต่สุดท้ายพอสเกลมันทำได้ในเชิงของงานรีเสิร์ชแล้วแบบจะแปรรูปน้ำอะไรสักอย่างได้แค่200-300ขวด500ขวดแต่พอจะทำเป็น 50,000 ขวดเมื่อต้นเดือนนะผมพาทางผอ.รองประธานสภาหอการค้าจีนมิสเตอร์วีไปเขาก็ไปดูเขาก็ถามว่าเครื่องมือเนี้ยเขามีตลาดนะเขาสนใจมากเลยน้ำสับปะรดแปรรูปของไทยน้ำขิงแปรรูปของไทยเนี่ยสามารถผลิตได้วันละกี่หมื่นขวดฝั่งเจ้าหน้าที่ตอบหลักร้อยครับเขาต้องการแซมปิ้งโปรดักต์ประมาณตอนแรกนะครับ50,000ขวดพร้อมจ่ายเงินก่อนมาจำ 100% แล้วก็ถ้ามันอร่อยจะขอเป็นวันละ 100,000แต่กำลังการผลิตของเราได้วันละหลักร้อยซึ่งพอเอาวิจัยเสร็จปุ๊บมันมีเรื่องของ heating profile อะไรพวกนี้ผมก็มาเรียนรู้จากแบรนด์หนึ่งครับที่มาใช้อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็จนเติบโตเป็นแบรนด์
แบรนด์ใหญ่โตก็คือน้ำเต้าหู้ยี่ห้อโทฟูซังที่ขายอยู่ของคุณน้ำเราอยากทำสเกลแบบนั้นนะให้ SME ไทยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เขาเรียกว่านะ product ที่จับต้องได้ราคาจับต้องได้คือ ecosystem ของเรามันไม่ได้เอื้อให้ทำ product ได้แม้ขนาดนั้นอันนี้บอกตรงๆแล้วกันแต่สิ่งที่เราสามารถช่วยกันได้คือหาทางไปจากสิ่งที่มีอยู่ประมาณนี้ครับก็คือพยายามช่วยทุก SME นี่แหละทำยังไงก็ได้มาปรึกษาได้ว่ามีทุนที่ไหนอ่ะทุนการจดสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย์ก็มีให้ครับทุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สตว.มีให้ Exim Bank มีให้แต่ว่าสิ่งที่ยากคือของไทยต้องทำเรื่องของการยื่นเอกสารขอกรอบแบบฟอร์มแต่ที่จีนเขาทำผ่าน Product ก็คือเป็นแอปลงประกวดในเต่ายิงหรือ TikTok แล้วมีกรรมการคอยมาสอบดูแล้วก็ให้เลยมาเยี่ยมโรงงานแล้วก็ให้เลยกระบวนการโปรเซสเขาช็อตมากแล้วก็ง่ายมากตรวจสอบได้เร็วด้วยอันนี้คือสิ่งที่คล้ายกับโปรเซสที่แชร์ไว้แต่ต้นเมื่อกี้ครับนอกจากเรื่องของกฎที่เป็นปัจจัยภายนอกอีกอัน